เอาล่ะมีน้องๆอีกแล้วนะครับเอ๊ะทำไมไม่มีพี่ๆถามพี่ไม้บ้างเลยนะสงสัยพี่ไม้นี่อาวุโสสุดแล้วนะครับก็มีน้องๆ นะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของมุมกล้องนะเวลาที่พี่ไม้บินใช่ไหมครับพี่ไม้จะพยายามบอกทุกครั้งว่าพี่ไม้บินด้วยมุมกล้องที่เท่าไหร่นะครับบอกเสมอเลยนะครับเกือบจะทุกคลิปเลยนะครับก็เลยทำให้มีน้องๆถามว่ามันมีผลมากน้อยขนาดไหนนะครับการตั้งองศาของกล้องนะครับต้องอธิบายก่อนว่าโดรนนะครับที่เป็นลำประกอบนะที่เป็นลำประกอบกับโดรนที่เป็น DJI PV เนี่ยสิ่งที่มันต่างกันก็คือโดรนที่เป็นลำประกอบเนี่ยตัวกล้องนะฮะตัวกล้องเนี่ยที่เป็นตัวมอนิเตอร์ในการให้นักบินดูเนี่ยกับตัวกล้องที่บันทึกเนี่ยมันคนละตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะตั้งองศาของกล้องเนี่ยในการมองในการบินเนี่ยนะครับฟิกซ์เอาไว้เลยว่าจะบินประมาณขนาดนี้นะครับส่วนองศาของกล้องเนี่ยจะให้เชิดกว่าหรือก้มกว่าก็ได้นะครับมันก็สามารถที่จะตั้งให้แตกต่างกันได้แต่เจ้า DJI FPV เนี่ยมันเป็นกล้องตัวเดียวกันนะฮะมันใช้กล้องตัวเดียวกันในการที่จะมอนิเตอร์มองดูบินไปแล้วก็บันทึกด้วยคือมันเป็นกล้องตัวเดียวกันหมายความว่าภาพที่เราเห็นยังไงองศาขนาดไหนที่มันบันทึกไปเนี่ยมันก็คือตามนั้นเลยนะครับแสดงว่าการตั้งองศาของกล้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับดูนะครับโดรนเนี่ยถ้ามันขนานกับพื้นแบบนี้นะแล้วองศากล้องเนี่ยอยู่ที่ตรงไปแบบนี้นะเวลาที่เราดันคันเร่งดันทอตเทิลเนี่ยสูงสุดเนี่ยหรือดันให้มันแรงขึ้นเนี่ยมอเตอร์หมุนทั้ง4ตัวเนี่ยลำมันก็จะขึ้นบนนะมันก็ไม่ไปข้างหน้าถูกไหมครับถ้าเราเชิดกล้องขึ้นนิดนึงเวลาที่เราบินเนี่ยสัญชาตญาณของเราเองเนี่ยเราจะมองภาพตรงไปเนี่ยให้มันขนานกับพื้นแบบนี้ดูนะเวลาที่เรามองไปเราก็จะมองแบบนี้ใช่ไหมสมมติเราบินแล้วกล้องน่ะมันก้มลงแบบนี้เราก็จะพยายามเชิดลำเนี่ยให้มันเอียงขึ้นเพื่อให้ภาพมันเป็นแบบนี้นี่คือสัญชาตญาณของนักบินนะครับทีนี้ดูนะในกรณีที่มุมกล้องพี่ไม้แทนตัวกล้อง GoPro ที่พี่ไม้ถือเนี่ยเป็นกล้องหน้าลำนะเป็นกล้องหน้าลำนะแต่พี่ไม้ให้ดูอาการลำนะถ้ากล้องเราเนี่ยมันอยู่ในระดับนี้แล้วเราดันคันเร่งสูงขึ้นลำมันก็จะขึ้นบนไงมันก็ไม่ไปข้างหน้าเอาล่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าพี่ไม้เนี่ยเชิดมุมกล้องขึ้นนะครับดูนะคือเชิดมุมกล้องด้านหน้าตรงนี้ขึ้นนะเชิดมุมกล้องนี้ขึ้นนะพอเชิดขึ้นใช่ไหมกล้องมันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้กล้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้พี่ไม้เชิดขึ้นพอเชิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสัญชาตญาณของเรานะครับเราก็จะต้องทำให้ลำมันคว่ำลงแบบนี้เพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยมันกลับมาเป็นขนานกับพื้นโลกแบบนี้เหมือนเดิมเอาใหม่นะสมมติว่าพี่ไม้เชิดมุมกล้องขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่พี่ไม้บินพี่ไม้ก็จะต้องทำให้ลำเนี่ยเอียงลงแบบนี้เพื่อให้ภาพมันขนานกับพื้นโลกลำเอียงลงแบบนี้มาดูนะมันขนาดไหนนี่ไงทรงมันก็จะเป็นแบบนี้จากตอนแรกที่มันอยู่ประมาณแบบนี้ใช่ไหมแต่พอพี่ไม้เชิดกล้องขึ้นเวลาที่เราบินเนี่ยเราก็จะต้องคว่ำหน้าลำลงแบบนี้พอเวลาที่เราดันคันเร่งนะฮะดันทอตเทิลนะมอเตอร์ทั้ง4ตัวส่งกำลังมันก็จะไปข้างหน้าเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ากล้องไม่เชิดเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนดังนั้นนะครับเวลาที่นักบินเนี่ยบินเรซซิ่งบินแข่งขันหรือว่าบินแล้วต้องการความเร็วเนี่ยเขาก็จะเชิดกล้องตัวนี้ให้สูงพอเวลาบินใช่ไหมทรงของตัวโดรนมันก็จะเป็นแบบนี้บางคนปรับ45 50มันก็จะอยู่ทรงนี้เลยพอเวลาที่เราอัดคันเร่งเนี่ยมันก็จะไปแบบเร็วมากเลยนะน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าทำไมการปรับองศากล้องเนี่ยมันมีผลกับการบินช้าบินเร็วบางคนถามพี่ไม้ว่ามันก็อยู่ที่คันเร่งเรานี่ครับว่าจะให้บินช้าหรือบินเร็วคันเร่งอ่ะมันไม่ได้ทำหน้าที่ให้บินช้าหรือบินเร็วคันเร่งมันทำหน้าที่ในการส่งกำลังไปที่มอเตอร์เท่านั้นเองนะครับแต่มันจะไปไหนล่ะมันจะขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาไม่เกี่ยวกันนะครับมันไม่ใช่โดรนที่เป็นโดรน GPS นะฮะถ้าเป็นโดรน GPS ที่ใช้ดาวเทียมทั่วไปมา Mavic Phantom ตัวจอยสติ๊กเนี่ยมันทำงานไม่เหมือนกันเลยนะครับกับเจ้า FPV นะครับไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันเลยนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมไปดูได้นะครับในคลิปที่พี่ไม้ทำไว้ให้แล้วนะดังนั้นเวลาที่เราดันคันเร่งขึ้นนะฮะด้านทรอตเทิลเนี่ย
ลำมันอยู่ทิศทางไหนมันก็จะไปทางนั้นเลยนะสมมติว่าลำมันอยู่ทิศทางแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราดันทรอตเทิลขึ้นนะลำมันก็จะพุ่งไปทางด้านนี้เหมือนจะพุ่งถอยหลังเนี่ยคือไปแบบอย่างแรงมากเลยนะครับมันก็เลยต้องใช้ทักษะในการฝึกบินเนี่ยที่ค่อนข้างสูงมีความชำนาญนะครับในการใช้จอยสติ๊กนะครับประสาทสัมผัสนะครับทั้งสมองทั้งมือนิ้วนะครับสายตาทุกอย่างต้องไปในทิศทางเดียวกันโอเคน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององศากล้องนะส่วนปรับองศาขนาดไหนแล้วบินเร็วขนาดไหนไปลองบินเอาเองนะครับแต่เหมือนที่พี่ไม้บอกนะว่าการปรับเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าปรับไปที่30แล้วจะบินความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่นะมันก็อยู่ที่การที่เราเร่งทรอตเทิลเร่งมอเตอร์ให้มันแรงนะครับบวกกับทิศทางที่มันไปมันก็จะต้องสัมพันธ์กันนะครับเอาล่ะน่าจะเข้าใจนะครับในวันนี้นะพี่มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมุมกล้องนะครับใครที่ติดขัดจุดไหนนะครับไม่เข้าใจนะครับหรือต้องการที่จะศึกษาแบบตัวต่อตัวนะครับแก้กันเป็นเรื่องต่อเรื่องไปนะครับก็ทักทายติดต่อพี่ไม้เข้ามาได้นะครับพี่ไม้จะทำคลิปนะครับให้ในแต่ละคนนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับแก้ไขในปัญหาของตัวเองนะครับแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับการบิน FPV เหมือนกับการขี่จักรยานนะครับเป็นแล้วก็เป็นเลยนะครับมันจะสามารถจำไปได้ตลอดแล้วก็บินได้ตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะฝึกนะครับในวันนี้วันหน้าก็ไม่มีทางที่จะเป็นนะครับแล้วเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะฝึกนะครับก็เหมือนกับเราจะปั่นจักรยานถ้าเราจะปั่นจักรยานแล้วเรากลัวเจ็บกลัวถลอกกลัวมือไม้ถลอกนะครับก็อย่าปั่นเลยดีกว่านะครับบิน FPV ก็เหมือนกันถ้าเรากลัวมันร่วงมันหล่นมันเป็นรอยก็อย่าบินเลยนะครับมันเกิดมานะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยฝึกการทรงตัวเพื่อให้ได้ภาพในมุมมองใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการร่วงหล่นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอนะครับเอาล่ะวันนี้น่าจะได้ความรู้กันนะครับเกี่ยวกับมุมแล้วก็องศาของกล้องนะครับใครที่มีอะไรที่ติดขัดนะครับอยากจะสอบถามพี่ไม้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะทักไลน์พี่ไม้มาได้นะครับด้วยความยินดีนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมโย่